สวัสดีครับทุกท่านครับเข้าสู่เอพิโซดที่7แล้วนะครับสำหรับหุ้นที่มีฮอตมันนี่นะครับเข้ามาสะสมในปริมาณมากนะครับแล้วเราสแกนเจอตอนต้นทางนะครับนะก็หุ้นตัวนี้นะครับเราแชร์มุมมองเอาไว้เมื่อวันที่15 มีนาคมนะครับตอนนั้นที่เราสแกนเจอเนี่ยราคาของหุ้นตัวนี้นะครับชื่อว่า TNPC เนาะอยู่ที่ราคา2.92 บาทเราบอกทุกคนเอาไว้ว่ามีฮอตมันนี่เข้ามาสะสมในปริมาณมากแล้วก็เริ่มเห็นราคานะครับเริ่มมีการเบรกเอาท์แล้วนะครับแปลว่าของน่าจะครบละพร้อมเบรกเอาท์แสดงว่าพร้อมที่จะเล่นกันละนะครับนะก็ณวันนั้นนะครับ2.92 15 มีนาคมณวันนี้อยู่ที่3.70นะครับถ้าใครเข้าตั้งแต่ตอนช่วงเช้าณวันนั้นที่ราคาเปิดเลยนะครับก็บวกไปแล้ว 35% นะตรงนี้นะสังเกตว่าหุ้นฮอตมันนี่เข้ามาสะสมเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีดรอดาวน์นะอันนี้เป็นเคสสตัดดี้ที่เราทำให้เห็นว่าบางครั้งบางคราวเราซื้อไปแล้วมันมีดรอดาวน์ได้ครับนะเพราะว่าการเบรกเอาท์เป็นแน่นอนครับเป็นการเลือกทิศทางนะแต่ว่าเจ้ามือเนี่ยอาจจะไปทันทีเลยไหมนะครับหรือจะยึกนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับสภาพตลาดด้วยนะครับแล้วสังเกตดูว่าหุ้นตัวนี้หางยาวๆแปลว่าเจ้ามือเนี่ยอาจจะฮอตมันนี่เนี่ยอาจจะร้อนเงินได้นิดหนึ่งนะครับนะขึ้นมาก็ขายขึ้นมาก็ขายนะครับเพิ่งจะเบรกแบบเต็มแท่งก็วันนี้วันล่าสุดนี่แหละนะครับนะงั้นแสดงว่าเนี่ยค่อนข้างที่จะร้อนเงินขึ้นมาแล้วขายก่อนนะเห็นคนตามแล้วขายก่อนแล้วค่อยว่ากันขออย่างเดียวครับอย่าหลุดโลใหม่นะครับที่ครับอย่าหลุดโลเดิมนะครับเพราะว่าหุ้นที่มีเจ้ามือสะสมเนี่ยถ้าเกิดหลุดโลเดิมนะครับก็แปลว่าของยังไม่ครบนะครับก็ไปเริ่มต้นนับกันใหม่อ่ะแต่ตัวนี้ไม่หลุดโลเดิมก็ไปนะอ่ะประมาณนี้นะครับบวก 35% นะเดี๋ยวสำหรับท่านที่อยากรู้นะครับว่าวันที่15 มีนาคมนั้นผมสแกนตัว TNPC ติดได้อย่างไรนะครับก็สามารถเข้าไปที่ www นะครับ workshop.live นะครับแล้วก็เข้าไปที่คอร์สที่ชื่อว่า Morning Live Type 0นะครับซึ่งเป็นคอร์สฟรีสำหรับทุกๆคนนะครับที่เปิดพอร์ตเข้ามานะครับคุณสามารถเรียนคอร์สนี้ได้ฟรีเลยนะครับแล้วคุณก็เข้ามานะครับหานะครับเนื้อหาวันที่15 มีนาคมนะครับ15 มีนาคมตรงนี้นะครับก็สามารถมาดูได้ว่าเราพูดถึงหุ้นTNPC เอาไว้อย่างไรนะครับผมรู้ครับว่า TNPC ทำอะไรนะครับหุ้น TNPC นะครับก็ต้องบอกทุกท่านก่อนเลยนะครับเป็นหุ้นที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเนาะ TNPC นะครับเป็นหุ้นนะครับที่ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกกึ่งสำเร็จรูปนะครับหนังเทียมนะครับแผ่นผืนพลาสติกสำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์รองเท้ากีฬานะครับเฟอร์นิเจอร์นะครับเครื่องหนังแฟชั่นนะครับแผ่นผืนพลาสติกชนิดอ่อนที่ใช้ในครัวเรือนงานวิศวกรรมโยธาและงานเกษตรโอ้เรียกว่าธุรกิจหลากหลายพอสมควรนะผลกำไรเป็นไงบ้างครับหุ้น TNPC นะนี่อยู่ในกลุ่มออโต้นะครับหุ้นตัวนี้นะอยู่ในกลุ่มออโต้นะครับก็ผลกำไรของเขาปีนี้ถือว่าค่อนข้างดีทั้งปีนะครับทั้งปีแต่ว่าไตรมาส3กับไตรมาส4ออกมาค่อนข้างไม่โอเคดรอปลงแต่ว่าทั้งปีเนี่ยค่อนข้างบวมนะครับแสดงว่าเขาเริ่มฟื้นละกำไรตอนแรกเขาขาดทุนอยู่ด้วยนะครับก็เคยกำไรมาดีๆแล้วเขาขาดทุนแล้วเขาก็เริ่มฟื้นปีนี้ก็ฟื้นแบบจริงจังสักนิดนึงราคาก็เริ่มไปทำโลใหม่ละเริ่มยกโลยกไฮที่เราตามที่เราเห็นเนาะอ่ะเราก็สแกนเจอนะครับมาตรงนี้นะถ้าเราดูจากคู่สมมาตรนะครับตัวนี้หุ้นตัวนี้ PE 13เท่าครับ13เท่าถือว่าแพงไหมคำตอบก็คือไม่แพงเนาะหุ้นตัวนี้เล่นระดับไม่เกิน20เท่าได้นะครับตัวนี้นะเส้นสีส้มนี้นะครับกินพีเรียดมาถึงประมาณสักไม่เกิน20เท่าถือว่าราคานี้เป็นราคากลางๆนะครับไม่ได้แพงเกินไปนักกราฟเทคนิคเองนะครับเคยทะลุแนวต้านคู่สมมาตรไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับแต่รับไม่อยู่นะครับคู่สมมาตรหลักการเดิมเลยเบรกแล้วอย่าหลุดปุ๊บลงมาเล่นใหม่นะครับงั้นใครที่มีคู่สมมาตรอยู่ในมือนะครับก็ถ้าใครเฝ้าตัวนี้อยู่ก็อาจจะได้ราคาที่บอททอมถ้าเฝ้านะแต่ถ้าไม่ได้เฝ้าก็ต้องสแกนเจอละเราก็สแกนเจอแถวบริเวณไหนแถวบริเวณนี้เนาะก็ตอนนี้ก็ชนแนวต้านคู่สมมาตรแล้วนะครับถ้าทะลุก็เตรียมไปเล่นโซนใหม่ด้านบนตอนนี้สั้นๆนะครับลิตรีวอร์ดก็นี่เลยครับ3.50 บาทขึ้นหลังเสือมาแล้วอย่าหลุด3.50 บาทถ้าหลุดก็แสดงว่ายังไม่พร้อมที่จะขึ้นไปเล่นโซนด้านบนวอลุ่มช่องหลังดีขึ้นสำหรับหุ้น TNPC นะครับเดี๋ยวเราไปลองดูนักวิเคราะห์หน่อยครับว่าเขามีมุมมองกับหุ้นตัวนี้อย่างไรครับนักวิเคราะห์ในบ้านเรานะครับยังไม่มีใครมาทำบทวิเคราะห์เลยในรอบ2เดือนที่ผ่านมาสำหรับหุ้น TNPC นะแต่ถ้าเราจับพีเรียดช่วงที่ราคาเนี่ยฟอร์มตัวไซด์เวย์ดาวลงมาช่วงเนี้ยที่ลงหนักๆที่หลุดคู่สมมาตรแล้วไหลลงมาเนี่ยนะครับเราสังเกตได้เลยว่าโหมดนะครับหรือวอลุ่มที่หนาที่สุดในช่วงขาลงอยู่บริเวณนี้ครับทุกท่านครับอยู่ที่4.10 บาทนั่นจะแปลว่าเราก็อิมพลายได้ว่าเป็นแนวต้านแหละวันนี้สังเกตไหมครับว่าราคาเนี่ยขึ้นชนตัวเลขเส้นประตรงนี้ซึ่งเป็นตัว VWAP หรือพวกต้นทุนเฉลี่ยของคนทั้งตลาดนะครับในช่วงขาลงเนี่ยอยู่บริเวณนี้นะแต่ว่าต้นทุนใหญ่อยู่ตรงด้านบนนี้นะงั้นเราเอามัดแนวตรงนี้เป็นแนวต้านครับประมาณสัก380นะครับกับ410ตรงนี้นะครับนะเป็นโซนแนวต้านสำคัญในเชิงวอลุ่มถ้าผ่านขึ้นไม่ได้ก็แปลว่าตอนเนี้ยนะครับไอ้คนที่
่ติดอยู่อย่างเงี้ยนะครับก็หลุดหมดแล้วนะครับถ้าเขาไม่ขายลงมานะแสดงว่าเขาถือต่อแต่ถ้าเขาขายก็แสดงว่าก็ยังไม่พร้อมจะไปนะครับงั้นแนวต้านสำคัญในมุมของวอลุ่มก็อยู่ที่380นะครับถึง410ณตรงนี้นะแต่ว่าต้องบอกก่อนว่ายังไม่มีนักวิเคราะห์เข้ามาทำบทวิเคราะห์ในรอบ2เดือนล่าสุดตรงนี้นะไปลองเช็คโฟลว์กันหน่อยครับว่า TNPC เป็นอย่างไรครับ TNPC นะในรอบ12วันล่าสุดสังเกตดูดีครับวันนี้เป็นวันที่มีวอลุ่มเข้ามาซื้อในปริมาณมากเรียกว่ามากที่สุดในรอบ12แท่งราคาล่าสุดเลยแล้วกันก่อนหน้าเหมือนจะมีแรงขายด้วยซ้ำไปนะครับแล้ววันนี้วันเดียวแรงซื้อชนะทำให้เน็ตนะครับเน็ตนะครับตัวเลขใน12วันนะกลายมาเป็นบวกลองกลับไปดูกราฟหน่อยครับมันสัมพันธ์กันไหมจริงๆเราเห็นว่าราคามันไซด์เวย์อัพนะแต่ว่ามันมีแรงขายพอสมควรในช่วงนี้นะจนกระทั่งวันนี้เป็นวันแรกเลยนะครับที่แรงซื้อทั้งหมดกลับมาชนะเคลียร์ปัญหาสัญญาณก่อนหน้าได้ทั้งหมดก็ต้องมาดูว่าเงินที่เข้ามาวันนี้ในปริมาณมากเนี่ยจะพาไปทะลุแนวต้านตรงนี้ได้ไหมหรือแค่ชนแนวต้านแล้วก็หลุดนี่ก็ว่ากันไปนะครับก็อย่างทั้งหลายทั้งปวงนะครับก็ไม่ได้แนะนำให้ซื้อนะครับเพราะว่ามันขึ้นมาไกลแล้วนะครับจากที่เราสแกนเจอนะตรงนี้เราก็ได้มา 35% แล้วเนาะใครที่อยู่ตรงนี้นะครับใครที่สนใจอยากจะได้ฮอตมันนี่ทุกๆเช้านะครับทำอย่างไรนะไปดูกันแล้วกันนะครับสำหรับฮอตมันนี่คืออะไรนั้นนะครับก็ต้องตอบว่าฮอตมัน